คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ตามหาสารจับตัวไม่ว่าจะเป็นกรดฟอร์มิกกรดซัลฟูริกหรือเอาสิ่งต่างๆมาผสมในกรดซัลฟูริกเพื่อที่จะให้จางมีน้ำหนักมากขึ้นอย่างก้อนกลมแข็งสวยหรือว่าไปใช้น้ำหมักชีวภาพวันนี้ครูพิสมัยมีผลงานวิจัยที่ทำที่มหาวิทยาลัยนครพนมเขาที่ทำเกี่ยวกับเอาสารต่างๆมาใส่ในยาก้อนถ้วยแล้วก็ดูว่าทําให้น้ําหนักแห้งเป็นอย่างไรทําให้ปริมาณ DRC ต่างกันอย่างไรและความเป็นกรดที่ในน้ําเซรั่มมีความเป็นกรดมากขนาดไหนมีโอกาสที่จะสร้างผลเสียหายให้กับสวนยางเราขนาดไหนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าใครอยากรู้ตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทหรือก็คือดร.พิสมัยจันทุมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาปรามีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐทางด้านยาปราโดยตรงนะคะมา35ปีรักครูพิสมัยได้นำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับมาช่วยพี่น้องชาวสัญญามากมายค่ะครูพิสมัยมีโอกาสไปคลุกคลีการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสัญญาตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าเหนือใต้ออกตกครูพิสมัยไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกที่ได้รับมานะคะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางแก้ปัญหามากมายค่ะเห็นไหมคะสุดยอดไหมโดยที่ครูพิสมัยได้นำเอาแนวทางการทำสวนยางแนวใหม่ที่มาช่วยให้กับพี่น้องชาวสวนยางได้จับเงินล้านไวๆอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสวนยางแนวใหม่คืออะไรการทำสวนยางแนวใหม่ก็คือการนำเอาความรู้วิทยาการใหม่ๆที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยสิ่งที่จะช่วยให้พี่น้องจับเงินล้านได้เอามาต่อยอดกับสิ่งเดิมๆที่พี่น้องทำดีอยู่แล้วให้ก้าวกระโดดได้เลยค่ะสุดยอดไหมคะเพราะว่าหลักการทำสวนยางแนวใหม่มี3ข้อค่ะอันแรกเพิ่มรายได้อันที่2ลดต้นทุนอันที่3แล้วก็ใช้แรงงานในสวนยางเห็นไหมคะความรู้นี้สุดยอดไหมถ้าใครเห็นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะและขอคนละ1ถึง2แชร์ค่ะส่งความรู้ดีๆไปให้กับเพื่อนๆเราในโลกออนไลน์ปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนในโลกออนไลน์เขาตามหาอยู่เขามีปัญหาแต่เขาไม่รู้วิธีการแก้ปัญหาและเขาก็ไม่รู้จักกับครูพิสมัยเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่นำความรู้ตัวนี้ไปใช้แก้ปัญหาเขาแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะอาจจะมีใครบางคนที่นำเอาความรู้ตรงนี้ไปแก้ปัญหาเขาและทำให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้ในสวนยางเขาได้และก้าวกระโดดจับเงินล้านได้เพื่อนๆว่าสุดยอดไหมคะนี่แหละค่ะการให้ความรู้อะไรการให้การทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับการให้ความรู้ค่ะเพราะฉะนั้นส่งต่อความรู้ไปเยอะๆนะคะกดคนละแชร์สองแชร์ค่ะและขอเสียงชาวสวนยางหน่อยค่ะช่วยกดติ่งมาเรื่อยๆให้ครูพิสมัยด้วยนะคะกดเลยค่ะหัวข้อวันนี้นะคะพรีเมียมมากเลยค่ะก็คือน้ำหนักยางก้อนถ้วยเพิ่มใครๆก็อยากจะได้ผลผลิตเพิ่มก็เลือกการใช้สารทำให้น้ำยางจับตัวมีหลายๆอย่างค่ะที่มีเยอะมากนะคะแต่งานทดลองวิจัยตัวนี้เขาเลือกมาไม่กี่อย่างเดี๋ยวครูพิสมัยจะให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะมีผลงานวิจัยรองรับไม่ใช่ว่าครูพิสมัยยกเมฆมาลอยๆนะคะที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนครพนมค่ะก็ได้ทดลองเกี่ยวกับสารจับตัวว่ามีคุณสมบัติอย่างไรก็คือมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการจับตัวใช้เวลานานไหมอันที่สองก็คือได้ระดับน้ำหนักยางเป็นอย่างไรบ้าง DRC เป็นอย่างไร DRC ก็คือปริมาณเนื้อยางแห้งแล้วก็ความเป็นกรดของน้ำเซรั่มค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะทีนี้เขาที่ทดลองค่ะก็ในการทดลองเขาก็ใช้กรดฟอร์มิกค่ะอันแรกอันที่สองคือใช้กรดซัลฟูริกก็คือกรดซัลฟูริกก็ทั้งเขาจะแยกเป็นทั้งในขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วแต่ของเราใช้กรดซัลฟูริกเอารวบไปเลยเพราะว่าครูพิสมัยดูแล้วตัวเลขไม่ต่างกัน
อันที่สามก็คือบางคนนะคะอย่างเกษตรกรแถวนครพนมแถวอีสานทางเหนือนะคะได้เอาสารตัวหนึ่งมาใส่ในกรดซัลฟูริกเพื่อเพิ่มให้ยางจับตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำหนักยางมากขึ้นก็คือใช้น้ำสารส้มค่ะเห็นไหมคะมีมาเยอะนะคะที่เอามาผสมกับกรดซัลฟูริกวันก่อนครูพิสมัยก็พูดถึงเกี่ยวกับการเอาเกลือมาผสมกับกรดซัลฟูริกเพื่อให้ยางลอกออกจากถ้วยได้ง่ายๆวันนี้มาอีกละมาใช้น้ำส้มผสมกับกรดซัลฟูริกเพื่อให้น้ำหนักมากเห็นไหมคะเกษตรกรไทยเราเนี่ยเก่งนะคะสรรหาแต่ละอย่างดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็อย่างนี้ก็คือเปรียบเทียบกับน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากผลไม้อันนี้จะมีความเป็นกรดนะคะถึงได้เอามาใช้เนี่ยแหละค่ะเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยจริงๆนะคะถ้าใครอยากจะรู้เราสามารถที่จะไปค้นคว้าอ่านหาอ่านได้เลยนะคะตรงนี้เพราะครูพิสมัยเอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาพูดนะคะเป็นงานวิจัยค้นคว้าใหม่ๆเพื่อเพื่อเก็ตนะคะใครเก็ตชื่อกดส่งให้ครูพิสมัยด้วยนะคะงานทดลองของเขานะคะเขาก็ได้เอาน้ํายางนะคะเอาน้ํายางมาใส่ในถ้วยก็ประมาณ500ซีซีให้เยอะหน่อยแล้วก็ใส่กรดพวกนี้ลงไปอันแรกคือกรดฟอร์มิกกรดฟอร์มิกก็จะใช้ประมาณ3หรือ4%แค่นั้นเองแล้วก็กรดซัลฟูริกใช้5%ก็คืออย่างในขวดที่มีมาเขาก็จะมาผสม1ต่อ1ใช่ไหมคะก็เป็น5%แล้วก็อันที่3ก็คือใช้กรดซัลฟูริกนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาน้ําส้มน้ําสารส้มก็ซื้อไอ้ก้อนสารส้มมานะคะที่นั่นนะคะที่ในรายงานเขาบอกเอาน้ำส้มเอาสารส้มมาแล้วมาแช่น้ําแช่น้ําเสร็จแล้วก็เอาน้ําจากน้ําสารส้มนั่นนะคะมาผสมในกรดซัลฟูริกด้านที่4ก็คือน้ําหมักชีวภาพค่ะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมาจับเวลานะคะว่าจะต้องคนเขาก็ใช้แท่งไม้เนี่ยค่ะไม้สะอาดแล้วคนแล้วก็จับเวลาดูว่ากี่นานเท่าไหร่ถึงทำให้น้ำยางจับตัวอันนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะที่เขียนมาผิดเป็นนาทีนานไปค่ะถ้านาที16นาทีเนี่ยรับเลยค่ะก็คือกดฟอร์มิกค่ะใช้เวลาในการที่ทำให้ยางจับตัวเนี่ยไวที่สุดแต่ว่าก็ไม่แตกต่างกันนะคะถ้าคิดทางถ้าเปรียบเทียบทางข้อมูลทางสถิติเขาไม่แตกต่างกันก็คือว่าไม่ว่าจะใช้กดอะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ากดตัวนี้เป็นกดสู้ฝนทำให้ยางจับตัวเร็วจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนี่ค่ะกดฟอร์บิก16นาที16วินาทีแล้วก็กดซัลฟูริกไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือขวดแก้วอันนี้24หรือ29นาทีวินาทีค่ะใช้เวลานานกว่าด้วยซ้ำนะคะอันนี้อยู่ที่ 5% ค่ะที่ของเราที่พวกเราไปบอกว่าใช้กดซัลฟูริกและจับตัวเร็วเพราะว่าเราไปใช้ความเข้มข้นมากบางคนไม่ผสมน้ำเลยบางคนผสมนิดหน่อยก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าจับตัวเร็วแต่ถ้าจริงๆแล้วนี่ขนาดเข้ามาเจจางเหลือแค่5%นะคะใช้เวลาการจับตัวไม่ใช่น้อยนะคะห่างจากกดฟอร์มิกเกือบ10วินาทีนะคะแล้วก็ทีนี้พอมาใช้สารส้มผสมกดซัลฟูริกอันนี้18นาทีค่ะก็ยังมากกว่ากดฟอร์มิกค่ะแล้วก็อันที่4น้ำหมักชีวภาพอันนี้17นาทีเห็นไหมคะว่าการที่เราใช้กฎที่ถูกต้องให้เวลาในการจับตัวของยางก้อนถ้วยไม่ต่างกันเลยค่ะ16วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเหมือนกับเราคนนะคะแล้วก็นั่นไป16วินาทีก็ใช้ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมพ์3ให้ครูพี่สมัยด้วยค่ะเขาจับตัวแล้วถ้าเป็นน้ำยางสดเนี่ยถ้าเป็นยางก้อนถ้วยที่สดอยู่มันมีน้ำประกอบมันก็เลยอันนั้นเป็นยางถ้าจะเรียกก็คือเป็นยางแค่มีดเดียวก็คือครั้งเดียวที่เขาเอามาหยอดในกดในห้องทดลองแล้วก็ทดลองการจับตัวของสารดูเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาเปรียบเทียบกันเราเอาปริมาณเนื้อยางแห้งเป็นหลักค่ะปริมาณน้ำหนักยางแห้งเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานเนื่องจากว่าอย่างก้อนถ้วยที่เขาทำมาพอจับตัวเสร็จแล้วเขาก็ไปชั่งน้ำหนักน้ำหนักสดพอชั่งน้ำหนักสดเขาก็ตัดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าอย่างสดตัดง่ายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเขาก็เอาไปอบที่ตู้อบนะคะอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5วันจากนั้นเขาก็ออกมา
ปล่อยทิ้งให้แห้งแล้วก็มาชั่งน้ําหนักแห้งเขาก็จะรู้ว่าน้ําหนักอย่างแห้งเป็นอย่างไรเวลาที่เราจะเปรียบเทียบผลผลิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะดูน้ําหนักแห้งเป็นหลักนะคะอันนี้เขาจะดูว่าต้องการแสดงเห็นว่าผลจากการใช้สารจับตัวมันให้น้ำหนักแห้งต่างกันไหมจะเห็นว่ากรดฟอร์มิกน้ำหนักอย่างแห้งอยู่ที่225กรัมกรดซัลฟูริก217ต่ำกว่านิดหน่อยน้ำส้มบวกกับน้ำสารส้มบวกกับกรดซัลฟูริก230เห็นไหมคะต่างกันนิดเดียวแล้วก็น้ำหมักชีวภาพอันนี้221นี่แหละค่ะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะถ้าดูตรงนี้ไม่แตกต่างทางสถิตินะคะเพียงแต่ว่าค่ามันต่างกันแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบทางสถิติเราจะเห็นว่าน้ําหนักแห้งตรงนี้ไม่ต่างกันเพื่อนๆเห็นอะไรหรือเปล่าคะนี่แหละค่ะว่าไม่ว่าเราจะใช้เราอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าการใช้กดตัวนั้นตัวนี้จะทําให้น้ําหนักแห้งสูงไม่เลยค่ะกลับไปใช้กดฟอร์มิกนั่นแหละค่ะเพราะว่ากดฟอร์มิกเป็นกดที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมเขาต้องการมากเพราะว่าคุณภาพหรือคุณสมบัติของยาดีในขณะที่กดซัลฟูริกหรือว่าพวกใช้สารอื่นมาผสมกับซัลฟูริกหรือน้ำหมักชีวภาพเนี่ยไม่ดีค่ะเพราะยางแข็งความหนืดไม่มีความหนืดต่ำแล้วก็ความยืดหยุ่นก็น้อยด้วยนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยงานวิจัยตัวนี้นะคะยืนยันเลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะใช้สารอะไรก็แล้วแต่ปริมาณเนื้ออย่างแห้งไม่แตกต่างกันเพื่อนๆเก็ตไหมคะถ้าเก็ตพิมพ์3ไม่คือพิสมัยได้ค่ะ DRC ของยางก้อนถ้วยจะมากกว่าในน้ำยางนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่ยางจับตัวครั้งหนึ่งแล้วเป็นยางเปียกอยู่ได้เอายางเปียกไปอบแล้วก็ออกมาเข้าเกรดปริมาณ DRC ก็จะสูงกว่าถ้าในน้ำยางทั่วไปก็จะอยู่แค่35-40%แต่ว่าในยางก้อนถ้วยนะคะตัวนี้อันนี้แค่เนี่ยค่ะที่เขาเปรียบเทียบมาปริมาณ DRC จะเห็นไหมว่าทุกกรดทุกสารนะคะจะอยู่ปริมาณ65-70%นี่แหละค่ะไม่ได้แตกต่างกันนะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ข้อมูลตัวนี้อันนี้ยืนยันเลยค่ะว่าที่เราบอกว่าทำให้เนื้อยางแห้งมากสารตัวนี้ทำให้เนื้อยางแห้งมากทำให้น้ำหนักยางมากนี่แหละค่ะยืนยันออกมาแล้วว่าไม่แตกต่างกันเป็นเก็ตไหมคะเคเก็ตพิมพ์สีให้ครูพิสมัยด้วยค่ะนี่สำคัญนะคะเกี่ยวกับอันตรายต่างๆที่จะมาโดนคนสารจับตัวค่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่น้ำเซรั่มค่ะน้ำเซรั่มที่เขาได้มานะคะเข้าใจเอาน้ำเซรั่มมานะคะแล้วก็มาวัดความเป็นกรดเป็นด่างเขาพบว่ากดฟอร์มิกค่ะมีความเป็นกดอยู่ระดับ5คือถ้าเลขสูงแสดงว่าเป็นกดอ่อนถ้าเลขต่ำเป็นกดซัลฟูริกหรือว่าน้ำส้มน้ำสารส้มผสมกับซัลฟูริกอยู่ที่3อันนี้กดแก่นะคะส่วนน้ำหมักชีวภาพ 4.5 อันนี้ก็ถือว่าเป็นกดอ่อนนี่แหละค่ะเห็นชัดไหมคะแล้วเพื่อนๆมองภาพออกหรือเปล่าว่าน้ำเซรั่มทำไมบางทีเราไปจับมันถึงได้มือลอกไปหมดนะคะผิวหนังลอกไปหมดหรือบางทีก็เป็นแผลให้กับเราต้นยางเราด้วยคิดดูสิคะว่าน้ำเซรั่มที่เป็นกรดจัดๆเนี่ยเวลามันโดนต้นยางจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าความเป็นกรดไปได้สูงมากเลยเป็นกรดสูงมากเลยเป็นอันตรายที่เขาให้ใช้กดฟอร์มิกเพราะว่าเป็นกดอินทรีย์เป็นสารอินทรีย์เหมือนกับน้ำหมักชีวภาพนะคะเป็นสารอินทรีย์ความเป็นกดก็จะน้อยมันจะไม่เป็นอันตรายกับคนมากแต่ว่าน้ำหมักชีวภาพอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับสมบัติของยางเราก็เลยไม่ให้ใช้ค่ะน้ำเซรั่มเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขากดซัลฟูริกไม่ว่าขวดพลาสติกขวดแก้วหรือว่ากดซัลฟูริกที่ผสมกับน้ำสามส้มนะคะมีความเป็นกรดสูงนะคะก็คืออยู่ที่วัดออกมาแล้ว pH อยู่ที่3มีผลยังไงคะถ้าเทลงดินแล้วกรดซัลฟูริกพวกนี้จะมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินก็คือธาตุอาหารในดินเนี่ยถ้าที่ต้นยางจะดูดเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเจริญเติบโตกับดูดไปไม่ได้เพราะกรดนะกรดที่ได้จากน้ำเซรั่มที่เราเทลงดินนะคะเขาจะไปยึดธาตุอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารรองพวกแมกนีเซียมพวกธาตุเหล็กพวกซัลเฟอร์นะคะแล้วก็จุลธาตุด้วยนี่แหละค่ะทำให้พืชดูดไปไม่ได้เราก็ไปโทษแต่ว่าใช้ปุ๋ยเคมีไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ดูพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของเราก็คือเอาน้ำเซรั่มเทลงในดินนะคะและน้ำเซรั่มเทลงในดินก็เป็นกรดจัดนี่แหละค่ะก็ทำให้ธาตุอาหารทำให้พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ค่ะผลก็คือการเจริญเติบโตของต้นยางก็ลดน้อยลงพอผลผลิตพอการเจริญเติบโตลดน้อยลงมีผลอะไรคะใบกิ่งก้านลำต้นมีน้อยด้วยไม่สมบูรณ์การสังเคราะห์แสงการสร้างอาหารก็น้อยการลำเลียงอาหารเพื่อมาใช้ในการสร้างน้ำยางก็มีน้อยด้วยเลยทำให้ผลผลิตต่ำค่ะนี่นะคะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่เราสามารถที่จะโยงได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเก็ตไหมคะใครเก็ตตรงนี้พิมพ์5ให้ครูพิสมัยด้วยนะคะทีนี้มีผลอะไรอีกเวลาในถ้วยค่ะที่เราทำยางก้อนถ้วยเวลาฝนตกนะคะฝนตกลงมาบางทีทำให้น้ำเซรั่มหรือว่าเวลาเราเทน้ำเซรั่มลงถ้าเผื่อน้ำเซรั่มตัวนี้มาโดนกับต้นยางโดยเฉพาะหน้ากรีดยางที่เขาถือว่าการกรีดเป็นการทำแผลเป็นการสร้างแผลให้กับต้นยางตัวนี้จะทำให้เกิดทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นแผลตายง่ายค่ะนี่แหละค่ะอันตรายที่เราไปทำร้ายต้นยางเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเทน้ำเซรั่มนะคะอย่าเทโจกลงที่โคนต้นสาดไปเลยค่ะไปตรงกลางระหว่างแถวยางแถวยางเรากว้างตั้ง7เมตรเราสาดยังไงมันก็อยู่แค่ห่างไป 2-3 เมตรนี่อันนี้ถือว่าเก่งแล้วนะคะนะคะสาดไปเลยเพราะตรงกลางน่ะมันไม่โดนเนื้อเยื่อของต้นยางนะคะอาจจะมีรากฝอยแต่รากฝอยเขาก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่แหละค่ะเพื่อนๆเก็ตไหมคะว่าการที่เราได้เรียนรู้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติกับต้นยางเพื่อที่จะทำให้ยางเรามีคุณภาพดีขึ้นและข้อผลผลิตดีด้วยค่ะความรู้ตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะถ้าคุณมาเข้าฟังคุณโชคดีมากเลยเพราะความรู้ที่ครูพิสมัยนำให้เนี่ยถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะรู้ลงลึกนะคะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคขั้นเทพในการทำยางก้อนถ้วยให้มีรายได้เพิ่มค่ะคอร์สนี้ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะช่วยเหลือชาวสวนยางให้ปรับเปลี่ยนแค่ปรับเปลี่ยนนิดเดียวนะคะไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากนะคะปรับเปลี่ยนนิดเดียวคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็จับเงินล้านได้ค่ะมาทำตามครูพิสมัยเพราะว่าในคอร์สนี้จะมี5หัวข้อที่พรีเมียมทั้งนั้นเลยค่ะที่ครูพิสมัยนำให้แรกก็คือเกี่ยวกับ mindset ของการทำยางค่ะแล้วทำอย่างไรเราจะสามารถจะเพิ่มรายได้จากสวนยางได้คนที่จะรวยได้เขาจะต้องมี mindset อย่างไรนะคะตรงนี้เราปรับเปลี่ยน mindset ครูพิสมัยจะพาปรับเปลี่ยน mindsetแล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ครูพิสมัยให้ไปสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะสูงแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกหลานได้อันที่สองก็คือเทคนิคการทำอย่างก้อนถ้วยคุณภาพดีทำอย่างไรนี่ค่ะครูพิสมัยแค่ในรายนี้ครูพิสมัยพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้ของสารจับตัวที่จะมาทำให้น้ำยางเป็นก้อนถ้วยเนี่ยอันนี้มีความสำคัญค่ะนี่เห็นไหมคะว่าแค่น้ำจิ้มเฉยๆเราก็ได้เต็มที่แล้วอันที่สามก็คือการตรวจเช็คค่ะตรวจเช็คว่าน้ำกรดที่เรามาใช้นะคะใช่กรดฟอร์มิกหรือเปล่าหรือเป็นตัวอื่นอย่างเช่นซัลฟูริกน้ำหมักชีวภาพหรือซัลฟูริกผสมกับสารส้มอันนี้เราสามารถตรวจเช็คได้และเราก็ไม่ใช้นะคะตรงนี้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับสมบัติของยางค่ะอันที่สี่ก็คือทำอย่างไรให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างก้อนถ้วยนะคะทำยังไงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไร้กลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นและนอกจากนั้นก็คือไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมดีที่สำคัญก็คือไม่เป็นอันตรายกับคนแล้วก็ต้นยางด้วยค่ะเห็นไหมคะไปเข้ากฎข้อการกีดกันทางการค้าที่แบบว่าจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายกับสุขภาพของคนค่ะนี่แหละค่ะ
เข้าเลยนะคะเราสามารถที่จะส่งออกยางไปต่างประเทศได้โดยไม่มีข้อกีดกันข้อแม้ใดๆเลยค่ะและสุดท้ายก็คือการตลาดค่ะทำยางได้ต้องรู้จักขายยางได้ทำอย่างไรเราจะขายยางได้คุณภาพที่ราคาดีขึ้นนะคะทำยางดีก็ต้องขายยางได้ดีเห็นไหมคะสุดยอดเลยค่ะในคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำยางก้อนถ้วยให้ได้รายได้เพิ่มตรงนี้นะคะราคาคอร์สอยู่ที่9,900บาทตกใจเลยใช่ไหมคะคุณโชคดีมากนะคะที่เข้ามาในรายนี้เพราะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทค่ะคุณสามารถที่จะพิมพ์จองได้ค่ะพิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี่เลยนะคะพิมพ์ว่าจองหรือว่าส่งอินบ็อกซ์มาหาครูพิสมัยได้ค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนด้วยกันคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่ทำมาแต่เดิมมันก็ได้ผลลัพธ์เดิมๆอยากจะเปลี่ยนหาการความแตกต่างในการเปลี่ยนโดยที่ความแตกต่างในการเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยกมาได้ลอยเป็นงานวิชาการเป็นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถที่จะยืนยันได้ว่าไปใช้แล้วดีนะคะตรงนี้อันนี้คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณค่ะคุณสามารถที่จะมาเรียนรู้และตั้งใจพัฒนาทําตามที่ครูพิสมัยแนะนําคุณก็จะได้ผลลัพธ์รายได้เพิ่มขึ้นค่ะและคอร์สนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่เปลี่ยนไม่เปิดใจค่ะคิดแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้โอ้บางคนก็บอกว่าทําไปก็แค่นั้นแหละจะไปทําอะไรได้ทําอย่างดีก็ขายได้เท่าเดิมหรือว่ามีลูกหลานต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแยะจะมารอทําตามไม่ได้นี่แหละค่ะอันนี้ไม่เหมาะสําหรับคุณนะคะเพราะว่าคุณยังไม่เปิดใจไม่เปิดกว้างนะคะอันนี้คุณก็รอไปก่อนค่ะส่วนคนที่คิดว่าจะเปลี่ยนตั้งใจจะเปลี่ยนใจตั้งใจอยากจะนําความรู้ที่ครูพิสมัยให้เอาไปพัฒนาตัวเองอันนี้มาเข้าเรียนได้นะคะเพราะราคานี้พิเศษจริงๆค่ะเนื่องจากครูพิสมัยตั้งใจมากครูพิสมัยให้เวลาจองถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเพื่อว่าใครที่เข้ามาเทรันจะได้นําเอาความรู้ตัวนี้อยากจะไปพัฒนาตัวเองก็สามารถพิมพ์จองหรือว่าอินบ็อกซ์มาหาครูพิสมัยได้ค่ะราคาคอร์สนี้ถ้าคิดเทียบกับสิ่งที่ครูพิสมัยจะมอบให้ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าคุณเอาความรู้ที่ครูพิสมัยไปทําตามสามารถที่จะเพิ่มรายได้ขายยางแค่ครั้งสองครั้งคุณก็ได้เงินคืนค่าเงินค่าคอร์สคืนแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งต่อๆไปนะคะเวลาต่อๆไปจะสามารถสร้างรายได้และนั่นคือกำไรนะคะค่ะตรงนี้นี่แหละค่ะความรู้นะคะเขาถึงบอกว่าความรู้ไม่แพงหรอกเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ที่ดีเราสามารถไปพัฒนาชีวิตเราได้มีรายได้เราถือว่าความรู้นี้จิ๊บจ้อยมากอาจจะเรียนกับครูพิสมัย2,900บาทแต่คุณสามารถไปสร้างรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคะตรงนั้นสำคัญมากกว่าแต่ความไม่รู้แพงค่ะอย่างเช่นคนที่ไปคิดว่าการเอาตัวนั้นตัวนี้มาใส่มาเติมมาใส่ให้กับยางและจะทำให้ยางดีนี่แหละค่ะเป็นความรู้ที่แพงที่ความไม่รู้เป็นสิ่งที่แพงมากไปลองผิดลองถูกทำไมคะในเมื่อคุณมีครูพิสมัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยางพาราเป็นที่ปรึกษาให้กับสวนยางคุณอยู่แล้วค่ะอย่าลืมพิมพ์จองนะคะพิมพ์จองใต้คอมเมนต์นี้หรืออินบ็อกซ์มาหาครูพิสมัยค่ะครูพิสมัยให้เวลาถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับราคาพิเศษตรงนี้ค่ะคิดถึงสวนยางใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์เพิร์ทค่ะ